อาวันนี้ค่ะมายืนยันความเป็นตัวเองเนาะเคยร่วมงานกับแม่ตั๊กค่ะเอาทีละคนเดี๋ยวนี้ค่ะก็อย่างที่เคยชี้แจงไปในรายการโหนกระแสนะคะว่าเราพร้อมแล้วก็ทางทีมทนายก็ทำงานอย่างรวดเร็วมากเพื่อที่อยากให้เรามาแสดงความบริสุทธิ์ใจตรงนี้ค่ะเพื่อที่หลังจากนี้จะได้ไปทำมาหากินกันต่อแล้วก็จะได้สบายใจไม่ต้องตกเป็นแบบคำเชยของสังคมใดๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะหนักในด้านของโซเชียลแล้วก็เวลาขายของอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคอมเมนต์ต่างๆนานาบางทีมันก็ทำให้เรารู้สึกเฟลรู้สึกแบบไม่มีกำลังใจวันนี้ก็อยากเคลียร์ทุกอย่างให้จบโดยเร็วที่สุดค่ะครับผมเช่นเดียวกันครับตอนนี้ก็บินมาจากขอนแก่นเลยเนาะเพื่อมาแสดงความบริสุทธิ์ใจก็วันนี้ก็มาพบเจ้าหน้าที่นะครับผมเพื่อให้ความร่วมมือเนาะครับครับผมคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยว่าผมไม่มีในรายชื่อแต่ว่าพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งอ่ะเราเคยร้ายกับแม่ตั๊กนะฮะแล้วพอเห็นปั๊บเหล่าคนดังอินฟูให้ออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจผมรู้สึกว่าผมไม่นิ่งนอนใจก็เลยโทรเรามีที่ปรึกษาคือทีมบริษัททนายไพศาลนะครับบอกพี่ผมอยากมาแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าครั้งหนึ่งผมเคยมาไลฟ์เรื่องของผงโคโค่นะฮะโปรตีนอาหารเสริมอาหารเสริมแล้วก็มีสองครั้งแล้วก็ไปคอนเสิร์ตงานเปิดตัวครับผมนั่นแหละครับแล้วรู้สึกว่าเราอยากมาให้รู้ว่าเฮ้ยผมบริสุทธิ์ใจนะผมไม่ได้มีอะไรแอบแฝงนะและอีกอย่างนึงพอมีเพจเอาไปลงมีคลิปอะไรเอาไปลงเนี้ยเราไม่ควรอยู่เฉยเราไม่ได้ขายทองไม่ได้อะไรไม่มีครับของผมเนี่ยเมื่อปี65หลังจากที่ตอนนั้นออกจากหัวกระแสแล้วก็ได้รับการติดต่อมาครับนั่นแหละครับผมก็คือไปแล้วก็ไปเต้นไปอะไรตอนนั้นแหละครับแล้วก็คุยเคลียร์ว่าเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นั่นแหละครับผมแล้วได้มีความสนิทสนมไม่มีไม่มีสนิทสนมไม่เคยไปกินข้าวไม่เคยไปงานไหนที่แบบว่านอกเหนือจากที่นั่นครับไม่เคยเลยไม่รู้จริงแล้วเราการติดต่อแม่ตั๊กติดต่อเองโดยตรงหรือว่าผ่านน้องผ่านน้องเข้ามาครับคุณพาเขาใช่ครับผมนั่นแหละพี่วันได้รับเป็นค่าตัวหรือว่าเป็นของหรือไม่ครับไม่เคยได้สิ่งของได้เป็นค่าตัวครับไม่เคยได้สิ่งของใดๆทั้งสิ้นเลยไม่มีสักนิดนึงได้เลยแต่ละคนจะเป็นเลทอ่ะไลฟ์หนึ่งชั่วโมงแสนห้าอะไรเงี้ยของบอลเป็นยังไงเอ่ยของผม100,000ครับครับของพี่บอลจะเป็นลักษณะเราไม่ได้เรียกร้องด้วยนะครับต้องขออนุญาตก่อนว่าปกติพี่บอลไม่รับไลฟ์ถ้ารับคือทางค่ายทางบริษัทต้องใช้เวลาสกรีนพอสมควรต้องดูใบอนุญาตดูสินค้าดูอย.ทั้งหมดแล้วทีนี้เคสเนี้ยเราเช็คแล้วแล้วก็เช็คน้องๆที่เคยไปไลฟ์เราก็มองว่าโอเคไลฟ์ได้แต่ทีนี้เราไม่มีเรทเราก็เลยบอกเอาสะดวกเขาละกันว่าเขาเคยจ้างใครเท่าไหร่แล้วให้เขาเสนอมานะครับเราเอาแบบนั้นดีกว่าตอนนั้นนะครับณตอนนั้นนะนะครับตอนนั้นเราได้รีเช็คเขาบ้างไหมว่าเบื้องลึกเบื้องหลังแบ็คกราวด์เขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแม่ตาครับเพราะเราเห็นว่ามีคนไปไลฟ์มีคนไปไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแหละแล้วเราเพิ่งออกจากรายการมาสักพักหนึ่งนั่นแหละครับผมนั่นแหละครับอย่างในกรณีเจนนี่บอกว่าสายเจนนี่เข้าไปในรายการเรียบร้อยแล้วพอกลับมาถึงบ้านมันมีความรู้สึกไม่ชอบมาพาคนก็เลยเลิกคบกันไปถูกไหมคะแต่ในกรณีของผู้ใหญ่บ้านเป็นแหล่งของบอลมีความรู้สึกตันหนิตันหนิใจอะไรบ้างไหมว่ามันเริ่มไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวก็ไม่ได้รู้สึกอะไรครับเพราะว่าผมไม่ได้สนิทกับเขาเนาะไม่รู้จักกันเจอกันแค่2ครั้งจบไลฟ์ปุ๊บผมก็รีบไปคอนเสิร์ตต่อเลยไปเจอแต่ละครั้งก็มีแต่งานรีบๆนะครับผมคือไลฟ์ล่าสุดที่เจอกันก็พอจบไลฟ์ปุ๊บก็ขึ้นรถไปคอนเสิร์ตต่อเลยครับไม่รู้สึกอะไรตอนนั้นเลยนะครับแล้วบอลมีเหตุการณ์อะไรที่เรารู้สึกว่ามันแปลกๆมั้ยมันน่าเอ๊ะอะไรเงี้ยน่าแปลกคือถามว่าเมื่อปี65เราไปไลฟ์เราเสร็จปั๊บผมเสร็จผมก็กลับเพราะเราไม่ได้เราไปงานเหมือนกันเพราะหลังจากที่ตอนนั้นอ่ะออกจากหัวกระแสที่ผมมีประเด็นตอนนั้นก็ไปงานเพราะมันมีงานตลอดนะครับผมไม่เคยไปกินข้าวไม่เคยไปเที่ยวหรือว่าไปใดๆต่อกับเขาเลยก่อนหน้านี้พี่บอลเคยรู้จักเขามาก่อนไหมแล้วก็เขาทำธุรกิจอะไรทำไมก็ดูที่น้องๆที่อะไรไปใช่เหมือนทุกคนที่ได้ดูครับอ๋ออ๋อเขาไปขอแค่นั้นเองนั่นแหละครับแล้วเราไม่ได้แปลกใจกับความร่ำรวยของเขาใช่ไหมว่าแบบทำไมแบบดูแบบร่ำซ้ำร่ำรวยจังเลยคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอตอนนั้นผมก็โอ้โหปัญหาผมตอนนั้นผมก็ช่วงนั้นที่ผมเจอวิกฤตเรื่องที่มีปัญหากันนะครับนั่นแหละฮะผมก็ยุ่งแต่งานไม่ได้ไปนั่งดูอะไรเลยยังคงบิ๊กว่า
าจ้างไลฟ์เรื่องอะไรคะไลฟ์อะไรไลฟ์แรกเป็นเหมือนอาหารเสริมครับเกี่ยวกับน่าจะเป็นโปรตีนนะครับแต่มาหลายเดือนแล้วเนาะแล้วก็ล่าสุดก็เป็นไปร้านทองครับร้านทองที่ตามภาพออกมาเลยแต่ตอนนั้นเราไปคือเราก็ไปตามสคริปต์แต่ว่าเราก็ตรวจสอบอยู่ว่าโอเคร้านทองเขามีอยู่จริงแล้วก็มีลูกค้าอยู่จริงอย่างที่บอลบอกว่าเราก็เห็นอินฟลูเอนเซอร์อื่นก็ไปอะไรอย่างเงี้ยด้วยความเราไปด้วยความแบบไปตามหน้าที่กฎกติกาของเราเนาะจบงานแล้วก็กลับครับของเราเป็นการว่าจ้างแบบไหนทำละเท่าไหร่ชั่วโมงละยังไงของผมเป็นชั่วโมงนะชั่วโมงละ150,000 บาทครับตอนนั้นครับอันนี้คือราคาเท่ากับตอนที่ไปไลฟ์ขายโปรตีนครั้งแรกไหมคะราคาเท่ากันครับผม1 ชั่วโมงครับก็มีเลทนิดๆตอนนั้นของเราไลฟ์ให้เขากี่ครั้งของเจนนี่มีสัญญาโปรตีนค่ะแล้วก็มีในส่วนของเหมาไลฟ์ค่ะแล้วก็เหมือนพี่ๆหลายท่านนะคะก็จะสอบถามว่าถ้าเจนนี่รู้สึกไม่สบายใจทำไมถึงเพิ่งออกมาแจ้งอันนี้ขอยันแจ้งตรงๆนะคะว่าเราเนี่ยติดสัญญาพรีเซนเตอร์ซึ่งถ้าเราเป็นฝ่ายยกเลิกสัญญาเนี่ยเราอาจจะผิดกฎหมายได้หรือว่าเราอาจจะโดนฟ้องได้นะคะซึ่งพอมันมีเหตุการณ์นึงที่เจนนี่แจ้งให้ฟังว่ามันเกิดความไม่สบายใจแล้วเราสามารถที่จะออกมาจุดจากจุดตรงนั้นได้จุดที่เราไม่สบายใจเราก็เลยออกมานะคะและถ้าหลายท่านแบบถามว่ารู้จักกันมานานแค่ไหนแล้วไม่แปลกใจกับความร่ำรวยที่เกิดขึ้นล่ะจริงๆเรารู้จักกันมานานพอสมควรแล้วพี่เขาก็มักจะเล่าให้ฟังเสมอถึงภูมิลึกเบื้องหลังของเขาไม่ว่าจะเป็นการที่ขายของในตลาดนัดมาก่อนหรือว่าเป็นเด็กใต้เหมือนกันหรือว่าการสู้ชีวิตซึ่งเราก็เห็นภาพเหมือนที่พี่ๆเขาเนี่ยเล่าให้ทุกคนฟังในไลฟ์สดต่างๆเราก็เชื่อว่าทุกอย่างเป็นแบบนั้นซึ่งตอนที่หนูร่วมงานหนูไม่รู้ว่ามีกรณีเกิดการที่มีผู้เสียหายเกิดขึ้นพอวันนี้ที่มันมีผู้เสียหายเกิดขึ้นในส่วนของหนูเนี่ยยังไม่ได้มีผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากไลฟ์ของหนูแต่หนูก็แค่อยากมาแสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะตอนที่ไปไลฟ์ขายเขามีสคริปต์ให้เราไหมว่าเราต้องพูดแบบนี้นะมีในส่วนของโปรโมชั่นค่ะใช่แล้วก็ในเรื่องของการโฆษณาต่างๆเนี่ยถามว่ามีสคริปต์บ้างไหมมีแต่ว่าเราก็คัดกรองแล้วก็ไต่ตรองอีกทีว่าสามารถพูดได้มากน้อยแค่ไหนค่ะยังบิ๊กเหรอคะต้องพูดตามสคริปต์เขาไหมหรือว่าเขาให้เราพูดเองเท่าที่ไปวันนั้นคือแทบไม่ได้พูดเพราะว่าผมไปยืนเป็นบุ้นเป็นตัวประกอบให้เขาไลฟ์นะฮะก็แล้วก็มีการหยิบจับกระเป๋าเขาก็มีการเหมือนไปรับชมแบบความมั่งคั่งของเขาอะไรอย่างนี้นะครับแต่โปรโมชั่นผมแทบไม่ได้พูดเลยวันนั้นครับมีความกังวลใจอะไรไหมก่อนนะเพราะว่าการรถทุกคนจะต้องแบบมีเหี่ยวหมดเลยอะถามว่ากังวลใจไหมก็ไม่กังวลใจเพราะว่าเราก็บริสุทธิ์อยู่แล้ววันนี้เรามาพบกับสื่อมวลชนแล้วก็ได้พูดผ่านสื่อวันนี้ว่าอย่างนั้นเราก็มาเจอเจ้าหน้าที่แล้วนะครับผมถ้าเกิดท่านอยากได้ข้อมูลอะไรหลักฐานการดีลงานแล้วก็สลิปการรับเงินส่วนเรื่องเงินที่เรารับมาถ้าเกิดจากทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่ามันไม่โอเคหรือมันต้องเอากลับคืนไปผมก็ยินดีที่จะมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่เหมือนกันครับคือยืนยอมคืนค่าตัวว่าไหมใช่ถ้าค่าตัวตรงนี้มันเป็นไม่โปร่งใสหรือยังไงผมก็ยินดีที่จะคืนให้กับทางเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบได้เลยครับค่ะจริงๆนี่เองก็มีจังหวะที่เขาค่ะจริงๆตรงนี้ต้องชี้แจงตรงๆนะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราไม่โอเคแล้วที่เรามาคืนเพราะเราเสียความรู้สึกใดๆคืออาจจะไม่เกี่ยวตรงนั้นเพราะไม่งั้นเราคืนไปนานแล้วแต่วันนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความซึ่งวันนี้เรานำกำไรที่เราได้มาแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็มาให้ทางตำรวจเนี่ยเขาพิสูจน์ก่อนว่าเงินที่ซื้อให้เราตรงนี้มาจากตรงไหนปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็เป็นเงินที่แบบอันตรายหรือไม่วันนี้เราก็เลยอยากจะนำมาเพื่อให้ทางตำรวจพิสูจน์หลักฐานค่ะในส่วนของนาฬิกานี่คือมันไม่เกี่ยวอะค่ะไม่เกี่ยวค่ะอันนี้ซื้อเองแล้วก็อย่างที่โพสต์ไปว่าใบเตอร์ทุกอย่างเจอแล้วค่ะแล้วล่ะถ้าเกิดพิสูจน์แล้วว่าเงินเขาไม่บริสุทธิ์ผิดกฎหมายหรืองั้นเราจะคืนไหมคะตัวเราผมได้บอกพี่ไปศาลแล้วว่า2 ครั้ง 200,000ผมยินดีคืนแล้วไปชดใช้ให้กับคนที่เขาเสียหายผมยอมคืนเพราะไม่งั้นอะถามว่าผมคงไม่ออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจผมคืนแน่นอนครับแล้วไม่มีแบบว่ามาหักผมให้หมดเลย200,000ครับแล้วในส่วนของที่แบบพอพวกเราเป็นคนมีชื่อเสียงเหรอพอออกมาทำงานกับแม่ตั๊กอะมันก็สร้างความน่าเชื่อถือให้เขาไงผลกระทบที่คนได้รับจากการเชื่อที่พวกเรามาปรากฏตัวในงานเขาอะไรเงี้ยเราอยากจะสื่อสารกับคนที่เขาผู้เสียหายไงบ้างก็ยอมรับว่าเสียใจนะคะเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่เราไปไลฟ์มันก็มีผู้ชมดูมากขึ้นแล้วทุกคนก็ชื่นชมชื่นชอบแล้วก็เข้าไปติดตามเขามากขึ้นแต่พวกเราเองก็ไม่ทราบจริงๆนะคะว่ามันจะเกิดกรณีที่มีผู้เสียหายแบบนี้อยากให้ใช้วิจารณ์ตรงที่ว่าถ้าวันนี้มีผู้เสียหายแล้วเรายังไปรับงานหรือพวกเราเนี่ยยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆในภายภาคหน้าอันนี้สังคมลงโทษพวกเราได้เลยแต่นี่มันก็เป็นกรณีแรกเป็นเคสแรกของพวกเราเหมือนกันเราทำหน้าที่รับจ้างงานต่อไปนี้นะคะอย่างที่เจนนี่แจ้งว่าเราจะมีทีมทนายนะคะบริษัทของทนายไพศาลเนี่ยดูแลเกี่ยวกับฝ่ายกฎหมายของการรับงานทุกอย่างไม่โปร่งใสไม่ปลอดภัยแจกไม่ชัดเจนหรือว่า
ผู้ที่มาจ้างเราเนี่ยอยู่ในคดีความต่างๆอันนี้คือจะให้ทางทีมทนายเนี่ยดูแลทุกอย่างตรงนี้นะคะแล้วก็ขอโทษจริงๆสำหรับท่านใดที่ต้องเป็นเหมือนแฟนคลับเจนนี่แล้วไปติดตามทางแม่ตั๊กแล้วได้รับความเสียหายรู้สึกเสียใจมากจริงๆแล้วก็ถ้าสมมุติว่าตรงไหนที่ช่วยได้หรือสามารถเป็นกระบอกเสียงในการแก้ปัญหาได้ก็ยินดีที่จะรับฟังทุกคนค่ะทนายคะต้องใช้อะไรพิสูจน์บ้างที่จะแบบยืนยันว่าพวกเขาไม่ได้เกี่ยวนะไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเอางี้เดี๋ยวพูดกับพี่ๆสื่อมวลชนก่อนนะประเด็นแรกเนี่ยจากเคสร้านทองนะครับแม่ตั๊กป๋าเบียร์นะก็กระทบศิลปินดารานะครับแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์เป็นจำนวนมากนะทนายแจ้งเตือนอย่างนี้ก่อนนะครับบุคคลใดที่เกี่ยวข้องนะให้เข้ามามอบตัวมายืนยันความบริสุทธิ์นะครับไม่ใช่มอบตัวนะมายืนยันความบริสุทธิ์นะครับอย่าหลบนะครับทนายหลายท่านเขาเตือนแล้วนะผมยกตัวอย่างอย่างเคสแม่ตั๊กป๋าเบียร์เนี่ยอาจารย์เดชานะครับซึ่งสนิทกันนะก็บอกแล้วว่าให้เข้ามามอบในแต่ครั้งแรกแต่ไม่มาสุดท้ายก็ถูกควบคุมตัวถูกจับถูกตรวจสอบทั้งหมดนะครับและอีกเรื่องนึงประเด็นที่ทั้ง3ท่านนะผมต้องเรียนก่อนว่าตัวความของผมนะครับก็คือเจนนี่กับพี่บอล นะส่วนของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยเป็นลูกความของทนายพัทซึ่งเป็นทนาย เพื่อนกันอยู่แล้วนะเป็นน้องนะครับ อย่างนี้ทรัพย์สินใดๆที่ลูกความได้พูดไปเมื่อกี้นะครับไม่ใช่การคืนนะครับเขาได้มาโดยสุจริตนะครับตรวจสอบได้แต่เป็นการส่งให้ตรวจสอบนะครับทรัพย์สินใดๆหรืออะไรที่ได้มาโดยเชื่อว่ามาจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยเรามายืนยันความสุดโดยการส่งให้ตรวจสอบเมื่อมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะทำเรื่องขอคืนนะครับไม่ใช่ว่าเพราะว่าบางอย่างเนี่ยก็คือสุจริตมันสุจริตหมดแหละไม่ว่าจะเป็นกำไรการให้อย่างของพี่บอลเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้เรียกค่าตัวก็ไปแต่คนที่ติดต่อไปก็ เรียกว่าเกรงใจกันไปก็ค่าตัวเห็นไหมมันมีราคาไม่เท่ากันเห็นไหมแสดงว่าเขาเสนอให้เองอย่างเจนนี่นี่ก็โดนหลายดอกนะอย่างเช่นไอ้โรเล็กอ้างว่าส่งให้เขาซื้อเองไอ้ปาเต้อะไรเนี่ยส่งเองเขาซื้อเองแต่ก็ไปจัดฉากนะหรือไม่อย่างไรนะผมพูดอย่างนี้นะว่าเป็นคนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จไอ้เงินอะไรนะเค้กวันเกิด2ล้านดึงมา 20,000 จริงหรือไม่อย่างไรทนายไม่ยืนยันนะก็ทนายเคยพูดไปแล้วนะความปลอมจะปรากฏเมื่อความจริงถูกพิสูจน์นะครับฉะนั้นเสร็จทรัพย์สินทุกอย่างตรงนี้ส่งให้ตรวจสอบครับไม่ได้คืนเมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดถึงศาลสูงสุดแล้วจะทำคำร้องขอคืนทั้งหมดครับแล้วก็อยากจะบอกว่าเงินที่ได้มาจากการถูกว่าจ้างนะครับให้ไลฟ์ขายสินค้าหรือให้ไปแสดงคอนเสิร์ตหรือใดๆที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้าศิลปินอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้นะครับรับมาโดยสุจริตไม่ได้ทราบข้อเท็จจริงขาดเจตนาทั้งหมดเพราะไม่รู้เรื่องอย่างที่นักข่าวท่านเมื่อกี้ถามดีว่าเขามีสคริปต์ให้ไหมเพียงแต่โปรโมชั่นเพราะว่าถ้ารู้ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วสกิดกันนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเขาไม่รู้ครับยืนยันว่าศิลปินดาราเหล่านี้ไม่รู้นะเพราะถ้ารู้ก็คงไม่ทำหรอกครับเพราะว่าเขาก็ต่างคนต่างมี FC มันก็เหมือนไปร่วมกันนะฮะไปร่วมกันกระทำการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะดังนั้นเสร็จที่มาวันนี้นะครับก็เปิดเลยพี่บอลโทรมานะครับแล้วก็เจนนี่โทรมาชัยพัฒน์ทนายชัยพัฒน์โทรมาว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็อยากเปิดเลยเหมือนกันเพราะพวกเราบริสุทธิ์ก็ของจริงครับไม่เป็นพระอาทิตย์ที่ไม่ได้หลบอยู่หลังพระจันทร์อยู่แล้วก็เดินมาแสดงความบริสุทธิ์วันนี้เลยเดี๋ยวทุกอย่างจะมอบให้กับพนักงานสอบสวนแต่วันนี้เจนนี่ก็ติดภารกิจนะครับซึ่งว่ามีญาติเนี่ยป่วยอยู่ก็อาจจะมาพบก่อนแล้วจะมีการนัดในภายหลังนะครับก็ฝากไปยังอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินดาราทุกคนนะครับเชื่อทนายนะทนายหลายท่านเนี่ยเวลาคุณคิดว่าคุณไม่ได้เกี่ยวข้องขาดเจตนาไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้ทำผิดคุณออกมาก่อนอย่าให้หมายเรียกล่อนไปเพราะถ้าหมายเรียกล่อนไป2ครั้งไม่ถึงหมายจับนะครับฉะนั้นคุณจะเครียดตั้งแต่สัมภาระนะครับยันสคบมูลฐานความผิดร่วมกันช่อโกงหรือไม่มันเป็นมูลฐานความผิดของฟอกเงินพ.ร.บ.คอมแสดงข้อความเป็นเท็จนะครับพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคต่างๆเหล่านี้ถ้าเข้าตามมาตรา83ร่วมกันเนี่ยเกมทุกรายผมบอกไว้ตรงนี้ออกมาฮะไม่ต้องหลบเพราะเดี๋ยวตรงเนี้ยผมบอกให้ทำไมแม่ตั๊กป๋าเบียร์ยังไม่ได้ประกันตัวคำคับค้านของพนักงานสอบสวนบอกเร็วแล้วว่าบอกอย่างเดียวเลยว่ายังสอบปากคำไม่เสร็จเพราะเขาจะถามว่ามีศิลปินดาราคนไหนที่ร่วมไลฟ์สดกับคุณบ้างร่วมกิจการธุรกิจกับคุณบ้างไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมหรือเรื่องทองหรือเรื่องใดๆแล้วเขาเรียกอยู่แล้วคุณไม่ต้องบอกคุณไม่ออกมาแถลงข่าวคุณอยู่เงียบๆยิ่งเงียบยิ่งพังทนายบอกงี้นะออกมาเนี่ยสื่อมวลชนรออยู่เนี่ยมันถือว่าเป็นดิจิตอลฟุตพริ้นนะเอาไปใช้ในศาลได้ว่ามายืนยันความบริสุทธิ์แล้วฝากศิลปินดาราด้วยนะแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์นะไอ้คอนเทนต์ช่วยคนทำบุญเนี่ยทำได้มันดี
แต่ทำให้จริงอย่าทำเพื่อสร้างตัวเองเพราะสร้างตัวเองแล้วไปได้ประโยชน์ทางอ้อมทางธุรกิจเนี่ยมันปลอมอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะผมสมมุตินะครับคอนเทนต์เนี่ยให้คนให้เงินคนเนี่ยฝากศิลปินดาราอีกเรื่องนึงเวลาไปรับงานใครอย่ารับเงินสดทนายพูดแค่นี้นะเกมนะครับเพราะมันไม่มีที่มาที่ไปของเงินมูลฐานความผิดฟอกเงินคือหาที่มาที่ไปของเงินไม่ได้และเงินพวกนี้มันก็จะไปแปลงอยู่3ส่วนไม่พระก็เพชรหรือไม่ก็ตลาดหลักทรัพย์อันนี้ผมสมมุตินะนะครับฉะนั้นเวลาศิลปินดาราเนี่ยจะรับงานจากใครเนี่ยถ้าตรวจสอบเขาไม่ได้มีบริษัททนายเป็นที่ปรึกษาเนี่ยก็ขอให้รับเป็นสลิปโอนเงินมีหักหน้าที่จ่ายจดแวตให้เรียบร้อยเพื่อมายืนยันในศาลเพราะประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหานะครับอันนี้ฝากไว้นะนะเพราะนี่เห็นเราไปคอนเฟิร์มให้แม่ตั๊กว่าเขาแจกจริงขวัญเขาเจ๊งอ่ะเจ๊งไปเลยอย่างเงี้ยพอดีว่าเขาถามมาในไลฟ์ว่าของขวัญที่แม่ตั๊กให้เจนนี่วันนั้น 300,000 นะคะเขาถามว่าเอาแม่ตั๊กเอากลับไหมซึ่งตอนนั้นอ่ะเราก็มั่นใจว่าเขาไม่เอากลับแน่นอนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรามารู้ภายภาคหลังก็คือมันเป็นเงินค่าตัวซึ่งมันคนละกรณีแล้วก็คนละประเด็นกันค่ะซึ่งเราก็ตอบตรงคำถามแต่หนูเองอ่ะก็พูดตามภาพที่หนูเห็นภาพที่หนูได้ยินก็คือหนูบอกว่าเนี่ยถ้าเขาเอากลับนะเดี๋ยวให้เขาเจ๊งไปเลยเราก็พูดให้มันดูเป็นกลางเพื่อรักษาน้ำใจทั้งผู้ให้แล้วก็คนถามคือหนูก็พยายามทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วในไลฟ์ตรงนั้นค่ะเพราะหลายคนก็บอกว่าเอ้ยเหมือนคำพูดเรามันจะสมพรเปล่าปล่อยมันอันนั้นหนูว่ามันเป็นเรื่องของผลของการกระทำค่ะถ้าพี่เขาพิสูจน์ทุกอย่างว่าเขาไม่ได้กระทำความผิดหนูว่าศาลก็คงยุติธรรมแต่ถ้ามันพิสูจน์ออกมาแล้วว่าเขาทำผิดจริงเขาก็ต้องได้รับโทษในสิ่งที่เขาทำค่ะอันนี้เสริมนิดนึงนะผมต้องพูดทิ้งท้ายนะเดี๋ยวว่ามีทีมทนายอะไรไปตัดนะก็ยังยืนยันนะครับว่ากรณีเคสร้านทองเนี่ยแม่ตั๊กป่าเบียร์เนี่ยตามรัฐธรรมนูญนะครับยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับจนกว่าศาลสูงจะตัดสินถึงที่สุดนะครับวันนี้การพูดใดๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับตามมาตรา329นะแล้วก็เป็นประโยชน์สาธารณะตามวงเล็บ3นะครับฉะนั้นเสร็จก็ไม่ต้องแคปทนายอะไรไปตัดมาฟ้องทนายนะบอกไว้แค่นี้นะครับขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับในฐานะที่เป็นทนายของฝ่ายผู้เสียหายนะครับเราเห็นว่านะครับอินฟลูเอนเซอร์ทุกท่านนะฮะแล้วก็ดาราศิลปินที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับตลอดทั้งคนที่ถูกทำคอนเทนต์นะครับก็ถือว่าเป็นพยานหลักฐานหนึ่งนะครับที่จะพิสูจน์ได้ว่าทางคุณตั๊กกับป๋าเบียร์เนี่ยนะครับมีความผิดหรือไม่นะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นพยานหลักฐานที่สำคัญมากนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับขอความร่วมมือนะครับอยากให้ออกมาให้การต่อเจ้าหน้าที่นะครับหรือติดต่อเข้ามานะครับเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนนะครับฝากตรงนี้หน่อยนะครับค่ะทนายครับแต่ว่าของทางด้านที่เห็นว่าเบียร์เขามีการแบบว่าโดนไปไล่ทุบค่ะคือทางเรามีหลักฐานยืนยันอะไรไหมครับคือนี้ต้องไปไล่ดูว่าเรื่องเงินนะครับเรื่องเงินเนี่ยได้มาโดยปกติไหมเกินกว่าวีชนทั่วไปหรือค่าจ้างปกติที่เขารับงานไหมนะครับอีกอย่างนึงที่เป็นเรื่องที่ตั้งข้อสังเกตแล้วต้องให้ความเป็นธรรมกับศิลปินนะครับคนที่มาไล่เนี่ยเนื่องจากว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ค้านะครับหรือผู้สัญญาหรือหุ้นส่วนทางบริษัทกับทางคุณตั๊กเนี่ยนะครับถ้าเขาไม่ได้เป็นก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยเวลาบางครั้งเขามาไลฟ์เนี่ยนะครับไลฟ์หนึ่งครั้งเนี่ยเราไม่ได้ไปสามารถตรวจสอบได้ว่าที่ไปที่มาบริษัทเขาเส้นทางการเงินเขาฐานะของเขาเนี่ยนะครับมันที่ไปที่มายังไงกลุ่มดาราหรือว่าเซเลบคนดำเหล่านี้นะครับเขาอาจจะดูเฉพาะเรื่องที่งานที่อยู่ต่อหน้านะครับอาจจะตรวจสอบได้ใช้เวลาไม่นานนะครับอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยเดี๋ยวพี่พูดเรื่องหนึ่งเกือบลืมนะพี่ไลฟ์สดทางออนไลน์ทั้งหลายขายสินค้านะทุกท่านต้องรู้กฎหมายนิดนึงทนายฝากนิดนึงนะจะไลฟ์สดอะไรนะครับไปจดทะเบียนที่สคบด้วยกฎหมายบังคับนะครับมันเป็นธุรกิจขายตรงและการตลาดแบบตรงเพราะถ้าคุณไม่จดฝากไว้วันนี้นะคุณกำลังจะเข้าลักษณะของการกู้ระดมทุนโดยการช่อโกงหรือไม่นะคุณกำลังเข้าลักษณะแชร์ลูกโซ่หรือไม่เดี๋ยวมันจะเกมนะฝากไว้ด้วยนะครับไม่ใช่ไลฟ์สดจะขายอะไรกันก็ขายได้นะฝากไว้นะเข็ดไหมอ๋อถ้าถามว่าเข็ดไหมเหรอคะต้องบอกว่าจะระมัดระวังตัวมากขึ้นทั้งเรื่องของการคบคนหรือเรื่องของการรับงานต่างๆค่ะพี่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรารู้จักกันตรงนี้ต่อให้สนิทกันแค่ไหนเราก็ไม่รู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นยังไงก็จะมัดระมัดระวังตัวเองแล้วก็เซฟตัวเองให้มากขึ้นทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตส่วนตัวรวมถึงเรื่องของการรับงานด้วยค่ะบิ๊กกับบอลเราไม่ก็รับงานอะไรแบบนี้ก็คือเราก็ยังคงดำรงชีพต่อไปทำงานต่อไปแต่ว่าอย่างที่พี่เจนี่บอกเนาะระมัดระวังมากขึ้นคือเราก็รับผิดชอบสังคมโดยการตรวจสอบให้มากขึ้นถึงแม้เราจะตรวจสอบไม่หมดแต่เราก็พยายามที่จะตรวจสอบเท่าที่เราทำได้
ในฐานะของอาชีพของเราหนึ่งเราเป็นศิลปินบนเวทีบางทีเราเจอคนมากมายไม่รู้ว่าวันไหนเราจะซวยเจออีกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าแต่ว่าเราก็พยายามที่จะเซฟมากที่สุดเพื่อแบบแฟนคลับแล้วก็แบบคนรอบข้างครับคุณบอลครับผมในฐานะผู้ใหญ่ในฐานะผู้ใหญ่เลยนะขอตัดคำถามเลยนะในฐานะผู้ใหญ่คุณบอลคิดว่าเคสนี้กรณีนี้พอมันเป็นแบบนี้แล้วต่อไปมันจะทำให้ดาราหรือฟินฟูหรือว่าทำงานลำบากขึ้นไหมถามว่าลำบากขึ้นไหมอันนี้มันก็เหมือนที่เจนนี่บอกครับจากเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าสนิทกันไหมสนิทกันจริงอ่ะเหมือนเดิมที่นี่พี่บอลมันหนูมันเป็นยังไงลูกหนูทำอะไรลูกสินค้าเป็นยังไงลูกมันต้องแบบว่าสวัสดีค่ะพี่บอลก็หรือเปล่าทุกเนี่ยทีเนี้ยการรับงานอ่ะมันก็ยากทีนี้จะติดต่อมาเออคุณบอลติดต่องานหน่อยผมก็ไม่กล้าจะทำเงินคุณสะอาดไหมครับเงินเพราะมันได้การรับงานมารู้สึกว่ามันก็ไม่เราไม่รู้จะถามเขายังไงอะครับค่ะเชื่อมใจไหนจ้ะถูกต้องถึงบอกว่าโอเคไอ้ส่วนที่ต่อจากนี้ไปเราก็ต้องดูให้ดีไม่ต้องพี่น้องทุกคนหรือว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับมันก็ต้องดูแล้วว่าดูตรวจสอบให้ดีนู่นนี่นั่นให้รู้สึกว่านี่คือเคสตัวอย่างของพวกเรานี่คือเคสตัวอย่างของพวกเรานะครับจากเนี้ยคัดกรองดูแลให้ดีแต่ถามว่าโอเคผมกับคุณตั๊กยังทำงานกันอยู่ไหมยังทำงานกันอยู่ตั๊กบริบูรณ์นะฮะไม่ใช่ใครตั๊กนะตั๊กบริบูรณ์นะคุณตั๊กต้องถูกตรวจสอบไหมคุณตั๊กอันนี้ตรวจสอบเส้นทางเที่ยวหมอนวดเมื่อกี้นักข่าวท่านนี้ถามดีผมขำมากนะพี่ใหญ่ในวงการพี่ใหญ่โทรวันแรกเลยพี่งานงอกเอาไงดีวะถูกต้องรู้ว่าทำไมวันนี้ผมถึงต้องออกมาไม่มีรายชื่อผมในบริษัทสองคนแต่ว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์ผมรู้สึกว่าโอเคถึงแม้วันนี้มากำลังทุลมุนเรื่องทองเรื่องอะไรแต่ถามว่าผมก็เคยเป็นบุคคลคนหนึ่งที่อยู่ในไลฟ์นะครับแล้วอาจจะทำให้พี่น้องที่ผมเคยไลฟ์แล้วเข้ามารู้สึกว่าเชื่อถือติดตามอันนี้ผมกราบขอโทษผมกราบขอทางตรงนี้เลยต่อจากนี้ท่านคงไม่ได้เห็นแบบนี้แล้วผมบอกเลยว่ามันคงไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าจะทำอะไรต่อจากนี้ทีมงานบริษัทครับพี่ประสาทครับช่วยเช็คอันนี้ให้ผมหน่อยครับดูอันนี้ผมหน่อยนั่นแหละครับผมขอโทษจากใจจริงๆนะครับนายเรื่องการเช็คเส้นทางการเงินว่าแบบเงินสะอาดไหมเงินสกปรกไหมในทางกฎหมายอยู่ในทางกระบวนการการปฏิบัตินะครับเช็คยากมากแล้วมันวิธีการไหนที่เราสามารถเช็คได้ไหมง่ายคนที่รับงานจริงๆฝากบอกพี่ๆนักข่าวเลยง่ายมากเวลาเราไปสัมภาษณ์ในเคสที่มันอาจจะเป็นนะพวกฟอกเงินนะสมมตินะเอาเป็นว่าสมมติเรามีเงินเดือนละ30,000แต่เรามีทรัพย์สินหรือการใช้เงินในแต่ละชีวิตประจำวันอ่ะสักเดือนละแสนเนี่ยมันหาที่มาที่ไปของเงินไม่ได้เอาดอกนี้ก่อนพยานหลักฐานดอกนี้ก่อนคุณต้องไปดีแคร์ก่อนเวลาสอบปากคำเวลาเบิกความในศาลเนี่ยว่าเอ้ยเงินเดือน 30,000 ทำไมใช้เงินเดือนละแสนอีก 70,000 มาจากไหนแต่เราสังเกตว่าเวลาไปขอเซตเมนต์ตามแบงค์เนี่ยมันยากเพราะแบงค์เนี่ยเขาก็เซฟโปรเทคลูกค้าเขาแต่พฤติการของคดีพฤติกรรมนะแล้วก็พยานต่างๆไม่ใช่พยานบุคคลพยานวัตถุพยานหลักฐานหรือออนไลน์ทั้งหมดที่คุณแสดงไปเนี่ยเขาเรียกว่าเวลารวยให้รวยแบบเงียบๆถ้าจนเนี่ยให้จนดังๆคนจะได้สงสารนะไปช่วยถ้ารวยแบบดังๆเกมทุกรายฉะนั้นถึงแม้จะเช็คเตทเมนต์ไม่ได้เช็ควิถีชีวิตได้ใช่ไหมฉะนั้นเสร็จถ้ามีเงินเดือน 30,000 ใช้แสนหนึ่งก็ดีแคร์ให้ได้ถ้าดีแคร์ไม่ได้ก็ไม่มีหลักฐานมาอ้างประกอบนะครับก็เรียบร้อยท่านอัยการท่านเอาแน่นอยู่แล้วนะครับแต่อย่างก็จะพูดก่อนศิลปินดาราเนี่ยที่ไปไลฟ์สดอะไรในขายของขายตรงเนี่ยทนายห่วงกฎหมายลูกโซ่นะครับกู้ยืมเงินเพื่อการช่อโกงเพราะการไลฟ์สดขายของเนี่ยถือว่าเป็นการขายตรงไอ้ขายตรงเนี่ยระวังจะเป็นแชร์ลูกโซ่ซึ่งมันมหากรรม 3D อะไรเราเห็นกันมาแล้วนะครับฟอเร็กอะไรเนี่ยเราเห็นกันมาหมดแล้วฉะนั้นเสร็จเนี่ยก็ให้ไปจดทะเบียนด้วยนะพวกไลฟ์สดขายตรงกับ2เนี่ยเงินเวลาเขารับมาพวกนี้นะครับเวลาอย่ารับเป็นเงินสดให้รับโดยผ่านสลิปเพราะเวลาประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหาถ้าเกิดเขาตรวจสอบมาจะได้แจ้งได้ว่าสุจริตรับมาเพราะไปทำงานโดยสุจริตนะแล้วก็เส้นทางการเงินเนี่ยถึงแบงค์เขาจะส่งช้าส่งให้ศาลส่งให้อัยการช้าเนี่ยแต่พฤติการใช้เงินหรือมีทรัพย์สินเกินเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ถูกตั้งข้อสงสัยซึ่งตอนนี้ผมก็สงสัยว่าเซฟอยู่ไหนแล้วกระเป๋ากะแก๊ปนั้นไปอยู่ได้ไงเพราะว่าหลังจากนี้หนูเองก็ยังคงมีงานค้างที่แบบต้องไปไลฟ์สดกับพี่ๆเจ้าของแบรนด์ที่จ้างหนูไว้ตรงนี้ค่ะก็มีทั้งเพื่อนอินฟลูเอนเซอร์ที่ฝากถามมาแล้วก็ไหนๆก็พี่ธนายืนอยู่แล้วแล้วก็พี่ๆสื่อยืนตรงนี้ก็เลยจะถามว่า
เป็นไปได้ไหมคะว่าสมมติว่าต่อไปในทุกๆการทำงานเราจะมีสัญญาที่ระบุไว้ชัดเจนว่าถ้ามันเกิดกรณีแบบนี้เหมือนทางเจ้าของแบรนด์เขาทำความเสียหายทำความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยที่พวกเราไม่รู้ตรงนี้เราทำสัญญาได้ไหมว่าเราคือไม่เกี่ยวข้องและคนจ้างเนี่ยต้องรับผิดชอบทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะมันพอจะเป็นไปได้ไหมคืออดีน้องถามดีเดี๋ยวจะทำเป็นสัญญาแพทเทิร์นไว้ให้เลยต่อไปใครจะไปรับงานที่ไหนนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการความผิดแบบบุคคลที่จ้างเราไม่รู้ว่าเงินเขาบริสุทธิ์หรือสกปรกอะนะมันเงินฟอกหรือไม่ทำผิดกฎหมายมาอย่างไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวจะมีสัญญาเดี๋ยวทางทีมทนายเนี่ยจะช่วยกันระดมคิดไม่ว่าจะเป็นสำนักผมบริษัททนายไพศาลหรือของชัยพัฒน์นะแล้วของอาจารย์เดชาอะไรทุกคนก็เดี๋ยวจะช่วยเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนเดี๋ยวเกิดกรณีแบบนี้อีกนะครับจะเป็นดีน้องถามดีเดี๋ยวสร้างเป็นแพทเทิร์นไว้ให้เลยก็จะต้องกำหนดเงื่อนไขบังคับก่อนบังคับหลังระยะเวลาไทม์ไลน์กันเลยนะครับการรับเงินชอบไม่ชอบแค่นั้นเองนะครับขอบคุณทุกท่านครับเดี๋ยวปคบ.อยู่ตรงไหนครับเนี่ย